ของอันล่าสุดเป็นไงคะไปฟีดแบ็กจากทางบ้านก็ดีใจอยู่แล้วครับก็อย่างที่ทุกครั้งพูดเลยคือไม่ว่าไม่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้การอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนเขายินดีกับเรามันก็เป็นแบบผลบวกที่เราชื่นใจอยู่แล้วครับบ้านเกิดตามมันไปในโซเชียลครับก็ชงมาอย่างนั้นเราก็ซดครับผมกับคอนเสิร์ตแล้วได้คุยกันยังไงบ้างไหมครับก็ยังทำตัวปกติครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรครับผมก็ยังทำตัวปกติเนี่ยแต่หลายคนว่าวันนั้นที่เราสัมภาษณ์คู่กันหลังกล้องเป็นอย่างนั้นเวลาคุยกันหรือว่าอย่างไรอยู่ด้วยกันสองคนเลยค่อนข้างปกตินะครับคือโอเคคือคงไม่ได้แบบพูดประจานจังก้าแบบนั้นเพราะเวลาอยู่กันเป็นสองคนนะมันก็จะแปลกๆแต่ว่าก็จะแบบไม่ได้เราก็พูดให้เหมือนชื่นใจกันและกันตลอดอยู่แล้วครับไม่มีคนชมไม่มีคนชมไม่มาอยู่ด้วยกันก็จะได้มีคนชมอยู่พี่ครูพี่แอปปี้คนโดนช็อตจริงๆถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีทุกคนคอยชงอ่ะผมว่าพี่ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็พี่อาจจะมีเบรกบ้างทำไมเวลาเราระหว่างเขาเบรกกับเขาดุมันต่างกันไหมอ๋อก็จำเสียงออกมาต่างกันก็ต่างกันอยู่ครับก็เวลาดุก็จะสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเบรกเนี้ยเหมือนบางทีเขาก็อาจจะดีใจนะแต่ว่าเบรกๆแบบน่ารักอะไรส่วนใหญ่จะโดนเบรกเรื่องอะไรอะไรนะครับส่วนใหญ่จะโดนเบรกเรื่องก็อะไรแบบนั้นแหละฮะหมายถึงว่าคือพี่เขาจะเป็นคนเขินง่ายพี่เขินง่ายแต่จะไม่ค่อยแสดงออกเยอะนะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเบรกแบบผู้ใหญ่ครับใช่แสดงว่าเราสามารถแยกสีหน้าพี่เขาออกได้ไหมว่าอันนี้เบรกช็อตติ้งอันนี้ดุหรืออันนี้เขินคือเอาตรงพี่เขาเป็นคนคุมอารมณ์หน้าเก่งมากผมคงจะสัมผัสกับน้ำเสียงมากกว่าครับผมใช่ถ้าน้ำเสียงผมพอแยกได้แต่ถ้าหน้าอย่างเงี้ยผมแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่อย่างนี้มีปรึกษาคุณปีไหมเพราะคุณปีเขาได้ยินน้ำเสียงไหนรูปแบบมาแล้วไม่ได้มีโอกาสปรึกษาคุณปีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าแล้วกันเรายังไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องแนวนี้กับคุณปีเท่าไหร่เหมือนไม่ถ้าคุณปีส่งไลน์เหมือนรายงานเราตลอดเลยนะคือเอาจริงๆคือน้องปีเขาเป็นเด็กน่ารักมากๆครับคือถ้าเกิดทุกคนได้เคยได้เจอน้องปีก็จะน่าจะพอรู้อยู่ว่าน้องปีเขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยน้องปีเข้าหาเก่งมากครับเหมือนพี่เคยบอกว่าตอนที่ไปที่อเมริกากันแล้วเหมือนลายเขาใช้ลายเดียวกันเหมือนพี่แอมใช่ใช่แบบเราแยกออกใช่ไหมว่าอันไหนพี่แอมที่มาไหนน้องปีแต่ก็อาจจะแบบก็ต้องเมคชัวร์นิดนึงว่าอ๋ออันนี้น้องปีพิมพ์ใช่ไหมผมจะได้แบบส่งอะไรจะได้ระวังไม่ใช่แบบป้าไปแล้วน้องปีงงเลยไม่เคยยังไม่เคยเพราะที่ผมเช็คพอพิมพ์เสร็จแล้วก็คือไปน้องปีไม่ใช่ไม่มีฮะก็ป้าบมาเลยแล้วก็เราก็ต้องคือก็คือรู้อะค่ะคือถ้าเกิดเป็นพี่เขาก็จะแบบมีคำค่อยคำจะไพเราะแต่ถ้าเป็นน้องปีก็จะเราดูออกมันเป็นข้อความแบบสไตล์เด็กๆแต่น้องปีก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเพราะพี่แอบบอกว่าเขารายงานเหมือนเล่าให้เราฟังเกือบทุกอย่างครับผมในแต่ละวันที่เจอมาบางทีต้องเบรกบ้างไม่ต้องเล่าหมดก็มีบ้างคือคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องปีเขาก็รู้จักกาลเทศะครับผมไม่ได้พูดไปซะโอ้โหหมดเลยแต่เรามีแบบว่ามีช่วยถ้ามีอะไรแอบบอกเรากันสองคนอะไรอย่างนี้โอ้ไม่กล้าพูดหรอกครับเดี๋ยวคุณแม่จับได้แล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปยังคู่ครับผมว่าเราคุยอะไรกันน้องปีก็ได้เห็นหมดว่าเราคุยอะไรกับแอมเลยผมว่าคือคงไม่ได้เห็นหมดแต่คิดว่าพี่เขาก็คงไม่ได้ปิดบังอะไรต้องดีใจไหมทุกคนที่มันไม่ต้องเป็นความลับหมดแต่ว่าพอดีใจอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องปีเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่แอมอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราเข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้อย่างล่าสุดก็ไปเป็นผู้ปกครองจนคนก็ชมว่าเป็นผู้ปกครองโอ้ยอย่าใช้คำว่าผู้ปกครองเลยในการมันเกิดจากอะไรทำไมคือจริงๆอ่ะช่วงเช้าตอนแรกผมก็มีธุระของผมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบลืมบอกอะไรอย่างงี้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำให้แบบอาจจะทำให้ไม่ได้จัดตารางใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกพี่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนเนาะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเอาเวลาได้แหละมันก็เลยใช่ไม่ได้ขนาดไหนนะใช่คือด้วยความเป็น
คริสเนาะก็จะแบบเหลือพระเจ้าเดียวอะไรเงี้ยครับจะเป็นความเชื่อปลายปีมีแผนวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันไหมมีแผนแผนไว้ครับมีแผนแผนไว้แล้วพี่แป๊บก็คือไปกันทั้ง3คนเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับเพราะว่าตัวผมเองหรือตัวที่เขาเองก็เดี๋ยวต้องจัดตารางคิวกันให้ดูดีๆเหมือนตอนที่เป็นไอเดียบอกว่าเราไม่ทันข้ามเกี่ยวกันใช่อย่างปีที่แล้วก็ไม่ทันเพราะว่าเราต้องไปกับครอบครัวแล้วอยากไม่ต้องไปส่วนใช่ครับใช่ก็เลยต้องมาแมทกันครับใช่ครับใช่ก็อยากเห็นแบบพาไปเที่ยวด้วยกันได้คิดว่าเป็นไปได้อย่างสูงผมก็หวังว่าตอนนี้เราเคลียร์คิวรอแล้วผมก็มีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีรอดูภาพครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรนะ